่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะทางด้านจิตเวชที่จะมาให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยซึ่งเราก็จะเปิดสายให้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับทางด้านจิตเวชถ้าคิดว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นหรือว่าคนในครอบครัวก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ฟรีเลยทีเดียวนะคะที่023547104และ023547105นั่นเองค่ะหรือว่าจะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันตอนนี้สดๆได้เลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคกลัวที่ชุมชนหรือว่าอาการกลัวที่โล่งแจ้งซึ่งฟังแล้วมันจะเอ๊ะงงๆเหมือนกันนะนะคะโรคกลัวที่ชุมชนว่าเขาเนี่ยอะไรคนที่จะมีความเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนี้เขาจะมีต้องถามว่ามันคืออะไรคะโรคกลัวที่ชุมชนเนี่ยค่ะหลักๆเลยก็คือเขากลัวในไปที่ที่คนเยอะๆนะก็คือคำศัพท์นี้เดิมเขาเรียกว่าอโกราภาษาอังกฤษนะฮะอโกราโฟเบียคือกลัวไปในที่ที่เป็นแบบตลาดที่โล่งแจ้งอะไรเงี้ยมันก็เลยมาเป็นที่มาของภาษาไทยคำนี้นะครับว่ากลัวที่ชุมชนนะครับค่ะลักษณะอาการของโรคจะเป็นยังไงคะอาการหลักเลยก็คือเขากลัวว่าเวลาไปเป็นอะไรถ้ามีคนเยอะๆแล้วมันจะไม่มีคนช่วยคล้ายๆไม่มีคนเห็นอะโรคเลยนะมันดูขัดแย้งกันนะมันดูย้อนแย้งดูคนเยอะๆแล้วเดี๋ยวพอเป็นอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นลมเป็นอะไรไปแล้วกลัวจะไม่มีคนเห็นลองนึกถึงตอนที่เราไปสนามฟุตบอลหรืองานที่คนเต็มไปหมดนะแล้วเราเป็นลมนะไม่มีคนเห็นอ่ะเพราะคนก็ดูคนก็ อะไรๆกันใจจดใจจ่อกับการแสดงตรงนั้นอาจจะเกิดอันตรายเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็มันจะออกไปจากตรงนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดเป็นโรคหัวใจแล้วก็กำลังอยู่ในที่ที่กำลังดูคอนเสิร์ตกันอย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนะฮะเพราะคอนเซ็ปต์หลักคือเขากลัวว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วจะไม่มีคนช่วยหรือจะหนีไม่ได้จะเลี่ยงไม่ได้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็คือจะบอกว่ากลัวที่โล่งแจ้งก็ไม่ถูกทีเดียวนักนะครับเพราะว่ามีคนไข้ผมหลายคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาขึ้นรถเมล์เขาจะกลัวนะคือตัวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กลัวตอนขึ้นรถเมล์แต่พอขึ้นรถเมล์หรือรถตู้เนี่ยแต่เขาไปนั่งอยู่ตรงมุมสุดเนี่ยสมมติเข้ารถตู้ปุ๊บนั่งในสุดในสุดมุมสุดหลังสุดเขาจะกลัวมากจะอึดอัดจะรู้สึกไม่ไหวละแต่ถ้าเขานั่งเนี่ยปุ๊บเขาจะนั่งพยายามนั่งที่ติดประตูนะเพราะหลักๆเลยคือเขากลัวว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วเขาจะออกไม่ได้เขาจะไปหาความช่วยเหลือไม่ได้หรือไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นมานะเพราะนี่หลักๆก็คือเนี้ยคือกลัวว่าจะหนีไม่ได้กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีคนช่วยคนจะมาให้การช่วยเหลือไม่ได้เพราะในสถานที่อะไรก็ตามที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีอาการแบบนี้ขึ้นมาหรออาจารย์อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับชุมชนกับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างจอยเลยก็ได้จอยเป็นคนหนึ่งที่คือไม่กล้าไปที่ชุมชนแต่ว่าไม่ได้คือที่ไม่กล้านี่คือลองเลือกเพราะว่ากลัวที่จะอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย2พอคนเยอะๆบางทีจามใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรคมันก็จะมาหาเราอันนี้จะถือว่าจะเข้าข่ายโรคมั้ยคะไม่เข้าค่ะโรคนี้หลักๆเลยก็คือเขากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเขาแล้วเขาหาคนช่วยเหลือไม่ได้เขาจะหนีไม่ได้นะหรือว่าเขาจะกลับเกิดจากมีทำอะไรที่น่าอายอ่ะเช่นเกิดท้องเสียไปดูคอนเสิร์ตแล้วท้องเสียเข้าห้องน้ำไม่ได้เนี้ยทำยังไงอย่างเงี้ยสตั๊กอยู่ตรงนั้นเลยเขาคล้ายๆกับจะเกิดมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาเขาอะนะฮะเขาก็เลยแบบคล้ายๆมีประสบการณ์ที่แย่ๆกับเรื่องนี้พอตาหลังเวลาเช่นไปดูคอนเสิร์ตแล้วครั้งนั้นบุดบิดมากท้องเสียแต่พอดีแบบกระทันหันนะฮะก็ผ่านไปผ่านพ้นไปได้ตั้งแต่นั้นมาเข็ดเลยก็เลยไม่กล้าไปอีกเลยที่มีคอนเสิร์ตนะฮะถัดจากคอนเสิร์ตก็เป็นอย่างอื่นที่มีคนเยอะๆก็ไม่กล้าไปอีกก่อนจะไปก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยพยายามอะไรเงี้ยก็เกิดไออาการของโรคนี้ตามมาอันก็คือกลัวว่าจะหนีไม่ได้กลัวจะเกิดอันตรายหรือกลัวจะไปทำอะไรที่มันน่าอับอายน่าอะไรที่มันเลี่ยงไม่ได้หลบไม่ได้นะฮะแล้วอย่างนี้อาจารย์ถ้าเราใช้คำว่าเป็นโรคเลยมันฟังแล้วมันดูน่ากลัวจริงๆแล้ว
การที่เรากลัวในที่ชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะสาเหตุมันคืออะไรคะอาจารย์สาเหตุก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากเราเรียกว่าโรคแพนิคนะโรคแพนิคก็คือคนไข้ที่จะอยู่มีอาการเริ่มต้นนะเขาจะมีอาการแบบใจสั่นใจเต้นตุ๊บๆๆๆเหมือนกับโรคหัวใจอะค่ะแต่มันเป็นจากระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานมากเกินไปนะพอทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับโรคหัวใจเขาจะกลัวมากนะบางคนก็ไปเป็นที่สะพานลอยบางคนก็เป็นบนรถเมล์บางคนก็เป็นตอนที่กำลังนั่งแท็กซี่พอเป็นปุ๊บเขาจะกลัวมากไปหาคลินิกหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนี่ก็คือเป็นลักษณะการคล้ายๆแพนิคนะหรือเราเรียกว่าโรคตื่นตระหนกเนี่ยทีนี้ที่สำคัญก็คือมันเกิดความเชื่อมโยงระหว่างตอนที่เกิดอาการนั้นกับสถานที่นั้นๆเช่นพอมีอาการขึ้นตอนขึ้นสะพานลอยเขาก็จะไม่กล้าขึ้นสะพานลอยอีกมีอาการตอนที่นั่งรถตู้เขาก็จะเฮ้ยเป็นเพราะว่าฉันเป็นนั่งรถตู้หรือเปล่าพอขึ้นนั่งรถตู้ปุ๊บรู้สึกมันอึดอัดนะคนแย่งกันหายใจนะมันมืดมันอะไรเงี้ยนะก็เราให้เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกนี่อาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าเกิด2ครั้งในรถตู้เขาก็จะไม่ขึ้นอีกเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็โดยมากก็เกิดจากมีประสบการณ์แย่ๆกับเรื่องทำนองนี้มาก่อนคือเกิดการฝังใจบวกกับเจ้าตัวที่มีความรู้สึกมีแนวโน้มที่เป็นคนวิตกกังวลง่ายพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมบิดโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็โทรมาที่023547104และ023547105หรือว่าฝากคำถามผ่านทางแฟนเพจของเรามาช่องของเราหากคุณผู้ชมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลัวเรื่องของที่ชุมชนหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์ขามาย้อนกลับมาที่โรคกลัวที่ชุมชนเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองยังไงคะหรือว่าสังเกตคนรอบข้างว่าเจ้านี่หรือฉันหรือเธอน่าจะมีแนวโน้มของการเป็นโรคกลัวที่ชุมชนแล้วล่ะเรามีสัญญาณหรือว่าอะไรที่บ่งบอกไหมคะคืออย่างเมื่อกี้ที่ตั้งคำถามก็ดีนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเป็นโรคเนี่ยบางทีเรารู้สึกเอ้ยเราไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมผมอยากให้บอกว่าเป็นความผิดปกติอย่างนั้นก็อาจจะบอกได้นะไม่ถึงเรื่องเป็นโรคนะคล้ายๆว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการการรักษาอย่างนั้นซะมากกว่าที่เราจะสังเกตตัวเราเองไงก็คือมันจะมีอาการแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่จะต้องไปเจอกับเหตุการณ์หรือเข้าห้างหรืออะไรที่มีคนเยอะๆแล้วเราจะเลี่ยงนะเลี่ยงทำให้เราพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญไปนะหรือว่าไม่ได้รับบางอย่างพูดง่ายๆว่าเสียผลประโยชน์หรือไม่รับอะไรบางอย่างเช่นเพื่อนเขานัดกันที่ห้างที่ลาดพร้าวโอ้โหคนเยอะมากๆทุกคนเคยไปก็จะทราบว่าถ้าไปที่ห้างนั้นเนี่ยจะคนที่เป็นอะโกรโฟเบียทุกคนนะโรคกลัวเนี่ยจะถึงนี่นอนจะไม่ไหวช่วงเสาร์ที่นี่เห็นแต่หัวคนทั้งนั้นเลยค่ะใช่ไม่หมดเลยนะเขาก็บอกเขาไปไม่ได้แล้วเพื่อนนัดกันเขาขอตามไปทีหลังขอนั่งแท็กซี่ตามไปหลังหรืออะไรเงี้ยเขาจะพลาดอะไรหลายๆอย่างไปถ้าเราเป็นอย่างนี้ก็เอ๊ะเป็นโรคนี้หรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวว่าความกลัวเขาเนี่ยมากกว่าปกติมากกว่าปกติจนทำทั้งที่ไม่น่าจะกลัวอย่างนั้นนะเช่นขึ้นรถตู้เนี่ยจนขนาดว่าถ้ามองไปปุ๊บไม่มีที่นั่งแล้วเหลือตรงนั้นขอไปทำงานสาย อย่างเงี้ยนะก็คือทำให้เราพูดง่ายเสียหน้าที่การงานอะไรไปอย่างนี้ก็น่าจะเป็นความผิดปกตินะครับนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายการของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์นะคะเขาจะมาปรึกษาเรื่องอาการนอนไม่หลับค่ะคุณสุรัตน์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปรึกษาอาจารย์หมอเลยค่ะค่ะอาจารย์คะนอนไม่หลับอะค่ะแล้วก็มันมีอาการแบบนี้มาตั้ง3ปีแล้วกินยานอนหลับมาตลอดอะมันเกี่ยวกับการสะสมแบบว่าเราแบบว่าอดนอนถึงว่าเรานอนแล้วเราแบบไม่ได้นอนยาวอะค่ะต้องตื่นมากลางดึกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้มาตลอดคือเราเฝ้าคนไข้ตลอดนะคะเฝ้าพ่อแม่อะไรเงี้ยอ๋อครับก็คือต้องตื่นกลางดึกนี่เป็นประจำเลยหรือเปล่าครับค่ะเป็นประจำเพราะหน้าที่ใช่ไหมครับค่ะอ๋อถ้าอย่างนี้จะลำบากหน่อยนะครับเอาได้อย่างนี้ถ้ากินยานอนหลับแล้วมันไม่มีผลกระทบเลยฮะว่าเราตื่นไม่ไหวกลางคืนก็มันก็ต้องตื่นนะคะอาจารย์พอตื่นมาแล้วหนูก็จะเป็นคนที่ว่านอนไม่หลับเลยอ่ะพอตื่นมาแล้วก็จะนอนไม่หลับเลยอ๋อคือการนอนหลับเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนะฮะคืออันแรกคือเข้านอนแล้วหลับยากอันที่2ก็คือหลับไปแล้วตื่นกลางดึกตื่นแล้วนอนต่อยากอันที่3ก็คือตื่นนอนแต่เช้ามืดนะฮ
แต่ของคุณสุรัตน์เนี่ยฟังดูเหมือนกับจะเป็นแบบว่าตื่นมากลางดึกแล้วนอนต่อยากใช่ไหมครับค่ะค่ะใช้เวลานานไหมฮะเกินครึ่งชั่วโมงไหมครับโอ้ยอาจารย์นู่นเลยค่ะยาวเลยยันให้นู่นเลยยันต้องมากินยาก่อนนอนอีกอะค่ะเป็นแบบนี้เลยอ่ะกลางวันนี่จะไม่หลับเลยกลางวันไม่หลับเลยถ้ากลางวันหลับไปนะกลางคืนก็จะไม่หลับคือถ้ามันมีความจำเป็นที่คล้ายๆว่ามีภารกิจที่ต้องทำกลางคืนอย่างนี้จะลำบากหน่อยนะเพราะว่าเราจะพะวงนะฮะแล้วก็ไอการที่ต้องตื่นกลางดึกเนี่ยโดยทั่วไปการนอนต่อก็อาจจะยากขึ้นโดยเฉพาะถ้าอายุมากนะฮะอันนี้ที่ผมแนะนำอันหนึ่งที่มักจะเจอเป็นปัญหาบ่อยๆในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือว่าเขามักจะมานอนชดเชยช่วงกลางวันทีนี้พอนอนช่วงกลางวันแล้วกลางคืนก็เลยคล้ายๆว่าไม่หลับนะฮะที่สำคัญก็คือกลางวันห้ามนอนนะครับไม่ทราบคุณสุรัตน์นอนหรือเปล่าอ๋อกลางวันหนูไม่เคยนอนเลยค่ะกลางวันไม่เคยเป็นคนไม่นอนกลางวันอ๋อดีมากครับก็คืออันถัดมาคือได้ออกกำลังกายได้อะไรบ้างหรือเปล่าครับอ๋อหนูก็จะแบบพยายามปิดตัวแต่ว่าหนูก็กลางวันจะไม่ได้อยู่เฉยนะคะก็จะทำงานบ้านทำอะไรต่ออะไรตลอดแบบไม่เคยอยู่เฉยเป็นคนแบบไม่อยู่เฉยอะทำนู่นทำนี่อะไรตลอดแล้วก็ปิดตัวไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีนะค่ะก็คือเราพยายามที่จะเข้านอนเป็นเวลาแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาด้วยนะครับทีนี้ถ้าได้ออกกำลังกายทุกวันเนี่ยเวลาเข้านอนเนี่ยร่างกายก็จะเพลียเวลาหลับก็จะหลับสนิทหลับง่ายขึ้นนะครับอันหนึ่งที่สำคัญที่เจอในคนที่นอนแล้วหลับยากนี่คือเขาจะคาดหวังในการนอนมากคล้ายๆว่าพอเข้านอนปุ๊บก็รู้สึกว่าจะต้องหลับจะต้องหลับไอ้ตรงนี้กับเป็นตัวที่กระตุ้นให้นอนไม่หลับนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเวลาใช้ยานอนหลับแล้วมันจะเกิดความเคยชินพอไม่ใช้แล้วก็จะไม่หลับนะครับงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คืออยากจะให้ค่อยๆลดยาค่อยๆลดยาลงนะฮะไม่ทราบยานอนหลับที่ทานนี่คืออะไรหนูลองไม่กินแล้วค่ะหนูลองมาเรื่อยๆเหมือนก็ไม่หลับถ้าไม่กินเนี่ยไม่หลับขนาดกินแต่บางทียังไม่หลับเลยอ่ะบางทีก็ต้องร้องไห้ไม่รู้จะทำไงมันทรมานมากเพราะมันนอนไม่หลับผมคิดว่าคงต้องรักษาเป็นจริงเป็นจังนะอาจจะต้องมาเจอจิตแพทย์เพื่อเข้ารักษาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเพราะอยู่ๆเนี่ยถ้าเคยพยายามลองหลายครั้งแล้วไม่ลดไม่ได้นะจะถึงขั้นร้องไห้ด้วยแล้วก็ควรจะมาพบแพทย์ดูนิดนึงเพื่อประเมินดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับนะคะคุณนะคะค่ะคุณสุรัตน์อยากไปเจออาจารย์ค่ะอยากไปรามาเชิญเลยค่ะอาจารย์อยู่ทุกวันไหมคะที่รามาเราก็จะมีคลินิกโรคนอนไม่หลับค่ะซึ่งจะเฉพาะเจาะจงสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยถ้าคุณสุรัตน์มาที่รามาเนี่ยก็จะแจ้งพยาบาลนิดนึงว่าขอปรึกษาแพทย์ที่คลินิกนอนไม่หลับนะก็จะได้รับคำแนะนำรวมกับวิธีปฏิบัติที่ตรงจุดวันไหนคะอาจารย์ต้องไปวันไหนจะลองโทรมาถามพยาบาลก่อนนะฮะเขาก็จะให้คิวนัดมาอีกทีนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่รามาก่อนนะคะค่ะเพราะว่าหนูอยู่ที่อ่างทองอยู่วิเศษชัยชาญนะคะอ๋อดีค่ะนะคะใกล้ๆที่ตรงนี้ใกล้ๆกันนะคะยังไงลองเข้ามาดูนะคะคุณสุรัตน์นะคะขอบพระคุณค่ะนะคะอีกหนึ่งสายค่ะตรงประเด็นกับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เลยนะคะคุณวิภาเขาบอกว่าเขามีอาการกลัวที่ชุมชนเหมือนที่เราพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณวิภาสวัสดีค่ะปรึกษาอาจารย์หมอเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอครับสวัสดีครับค่ะคืออาการที่เป็นเนี่ยคือถ้าเกิดได้ขึ้นอย่างไฟดับกระทันหันเนี่ยเราจะตกใจทันทีเลยนะคะครับแล้วไปหาหมอเนี่ยก็ให้ทานยาทีนี้ว่าอยากจะทราบว่าวิธีการรักษาเนี่ยคือถ้าเราทานยาดีหรือเราเสี่ยงกับภาวะนั้นคือต่อสู้มันนะคะสมมติเรากลัวนั่งรถตู้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปในรถตู้พยายามนั่งให้ได้หรือต้องทานยาวิธีไหนดีกว่าคะไม่ทราบตอนนี้มีอาการอะไรบ้างนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาฉุกเฉินเนี่ยปุ๊บปั๊บอย่างนั่งอยู่รถไฟดับปุ๊บเนี่ยจะตกใจก็เกิดอาการมือสั่นใจเต้นหายใจไม่ออกกระวนกระวายเนี่ยแล้วที่ว่านั่งรถตู้นี่คือยังไงนะคะท่านเหมือนที่อาจารย์แจ้งค่ะคือนั่งปุ๊บเนี่ยเหมือนกับหายใจไม่ออกอึดอัดเหมือนกับว่าทางไม่อยากนั่งวิภาบอกว่าทุกวันนี้เขาทานยาเรียบร้อยแล้วเหมือนที่ไปหาหมอพบหมอไปเรียบร้อยกับวิธีนึงจะทานยาต่อไปหรือจะลองต่อสู้กับมันว่าเราจะลองฝืนทำสิ่งนั้นอันนี้ดีกว่ากันคะฮะอันนี้ถ้าเราก็อาจจะก้าวมาสู่เรื่องการรักษาเลยก็ได้นะการรักษาหลักๆเลยก็คือการรักษาด้วยยาบวกกับเราเรียกว่าพฤติกรรมบำบัด
นี่การบำบัดนี่เป็นการรักษาที่สำคัญมากสำหรับโรคกลัวทุกอย่างเลยนะครับค่ะก็คือต้องไปเผชิญกับมันนะเผชิญกับมันของเผชิญกับมันนี่ก็คือบอกโดยทั่วไปเราจะค่อยๆเป็นขั้นตอนจากน้อยๆไปหามากก็อาจจะเราจัดลำดับขั้นว่ากลัวอะไรบ้างที่พอเป็นไปได้นะแล้วค่อยๆอย่างเช่นถ้าคนที่กลัวที่สาธารณะเรื่องเนี่ยอาจจะให้ไปจับไปที่ไปร้านฟาสขายของที่ใกล้ๆบ้านที่คนไม่เยอะเนี่ยเสร็จแล้วค่อยๆเพิ่มลำดับจัดลำดับความกังวลเนี่ยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นก็อาจจะได้ควบคู่กับยาใช่ไหมคะควบคู่กับยาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวแล้วการรักษาด้วยพฤติกรรมบำบัดนี่จะสำคัญกว่านะครับยานี่อาจจะช่วยได้ในช่วงต้นๆนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยเนี่ยก็จะเรียกว่าอาการก็จะคงอยู่นานนะครับคืออาจารย์บางท่านก็บอกว่าให้เลี่ยงถือว่าเราก้มศีรษะสระผมเนี่ยถ้าตัวก็ให้เลี่ยงก็เลยไม่แน่ใจว่าจะให้เลี่ยงหรือจะให้เผชิญนะคะอ๋อก็คือการรักษาในช่วงต้นที่อาการยังมากๆอยู่นี่เราก็จะให้เลี่ยงนะคือกำลังทานยาอยู่แต่พอสักพักหนึ่งค่อยๆดีขึ้นบ้างแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้ทำพฤติกรรมบำบัดด้วยนะครับถ้าอยู่ในขั้นตอนของพฤติกรรมบำบัดนี้ก็คือต้องไปเผชิญปัญหาค่อยๆทำนะครับค่ะคือทานยาเนี่ยคือซาแนกจะติดไหมคะชื่ออะไรนะซาแนกซาแนกยาซาแนกเนี่ยเรียกว่าถ้าทานแล้วจะเลิกยากนะครับเพราะจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะไม่อยากให้ยาตัวนี้เท่าไหร่ยกเว้นว่าในกรณีที่คนไข้หลายรายที่เขาจำเป็นแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยหมอก็จะให้น้อยเท่าที่จำเป็นนะครับแสดงว่าคุณหมอแต่ละท่านนี้ไม่เหมือนกันคือคุณหมอที่ได้หาเนี่ยท่านจะให้มาเยอะมากก็แสดงว่าเป็นคนไข้ที่รักษามานานแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นหายๆอะค่ะอ๋อครับบางทีปีนี้ไปหาครั้งเดียวแต่ก็ให้มาเยอะอ๋อครับเลยไม่แน่ใจว่าทานแล้วติดนะต้องทำยังไงคะเกี่ยวกับยาค่ะตัวสแน็คนี่ปัจจุบันเราไม่ค่อยอยากจะให้ในคนไข้เท่าไหร่นะครับแล้วทานยาอะไรแทนได้คะก็อาจจะเป็นยาในกลุ่มยาแก้ซึมเศร้าอะครับเป็นซึมเศร้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการพิจารณาของแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกครั้งก็เห็นจ่ายแสดงมาตลอดแล้วนะคะอ๋อครับค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแนวทางในการรักษาแต่ละแพทย์แต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือตัวดิฉันเลยเกรงว่าจะติดยาค่ะนะคะคุณวิภาลองกลับไปลองเอาข้อมูลต่างๆนะคะลองไปปรึกษาทางแพทย์ที่ทางคุณวิภาได้ไปหาอยู่แล้วลองปรึกษาดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ได้ไหมนะลองปรึกษาดูนะคะคุณวิภาคะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสุดท้ายนี้ถามเลยค่ะอาจารย์หมอขอหนึ่งคำถามเลยว่าแล้วโรคกลัวที่ชุมชนสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะรักษาให้หายขาดได้นะได้แต่ต้องรักษาแบบเขาเรียกว่าอะไรติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะโดยเฉพาะในเรื่องของการไปเผชิญในสถานการณ์ที่เรากลัวเนี่ยนะคนไข้จะกังวลมากนะแล้วก็รู้สึกว่าต้องฝืนอะไรหลายๆอย่างที่เป็นความเคยชินของตัวเองนะแต่ว่าถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แล้วก็โอกาสที่จะหายขาดก็มีนะครับโอ้นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับโรคกลัวเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องไปเผชิญกับมันมันจะทำให้เราเหมือนชนะความกลัวตรงนั้นไปได้ใช่ไหมคะผมอยากจะให้กำลังใจนะเหมือนกับคนที่ขับรถอ่ะตอนเราหัดขับรถใหม่ๆเราจะกลัวไปหมดกลัวซ้ายกลัวขวากลัวหน้ากลัวหลังกลัวหมดเลยค่ะแล้วค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปจากในที่ซอยเล็กๆที่ไม่มีรถค่ะค่อยๆเพิ่มแล้วเห็นว่าตอนสุดท้ายเรามาเนี่ยสุขุมวิทเราก็ขับได้โอ้โหทางไหนทางลัดเลาะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปเยาวราชก็ได้ใช่ไหมได้หมดเลยถ้าเทียบกับตอนแรกเรานึกคนที่ขับไม่เป็นนึกไม่ออกว่าจะไปได้ยังไงก็อย่างนี้เหมือนกันโรคกลัวนี่ก็เหมือนกันนะฮะหลายๆคนที่หัดขับรถอาจจะมีทางเรื่องแยกปราบเซียนตึกปราบเซียนในการเข้าที่จอดรถนะคะลองไปฝึกดูนะคะสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเอ๊ะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาพบกับทางแพทย์ได้เลยนะคะทีมแพทย์รามานะคะโทรศัพท์เข้ามาจองกันก่อนได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นค่ะวันนี้ถือว่าได้รับสาระและความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับโรคกลัวในที่ชุมชนและก็โรคอื่นนั่นเองนะคะทางรายการของเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสวัยของเราได้ใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์หมอและก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
้